วัสดีครับร้าน Power Town วันนี้นะครับทางร้านจะแนะนำหวัดมิเตอร์ DC นะครับตัวนี้เป็นหวัดมิเตอร์ DC ในกล่องนะครับก็จะมาเป็นตัวหวัดมิเตอร์แล้วก็ตัวชั้นแอมป์นะครับแบบนี้หวัดมิเตอร์ DC ตัวนี้นะครับจะรองรับอยู่ที่100แอมป์แล้วก็100โวลต์นะครับแล้วก็จะมีคอนเนคเตอร์ทั้งหมด4ช่องนะครับด้านหน้าก็เป็นจอ LCD นะครับสีน้ำเงินเหมือนกับหวัดมิเตอร์ AC เลยนะครับแล้วก็จะมีปุ่มรีเซ็ตอยู่ตรงนี้ขนาดของหวัดมิเตอร์นะครับจะหนาอยู่ที่ประมาณ2เซนครึ่งกว้างอยู่ที่ประมาณ8เซนครึ่งนะครับแล้วก็สูงอยู่ที่4เซนครึ่งส่วนชั้นแอมป์นะครับอยู่ที่ประมาณ10เซนครึ่งการต่อสายนะครับสเต็ปที่1นะครับให้ลูกค้าคว่ำตัวนี้ก่อนนะครับด้านนี้เขาจะเรียง1 2 3 4นะครับตัวนี้จะเรียง1 2 3 4อยู่แล้วก็ชั้นแอมป์จะอยู่ตรงนี้นะครับเราก็เอา1นะครับเข้าชั้นแอมป์ขานี้2เข้าขานี้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะไปหนีบกับแบตเตอรี่นะครับแดงตรงเข้าไปที่อุปกรณ์เลยนะครับที่โหลดหรือที่อินเวอร์เตอร์เลยส่วนดำมาผ่านขั้วนี้ก่อนแล้วก็เอาจากขั้วนี้ออกไปที่อินเวอร์เตอร์อันนี้เป็นสเต็ปการต่อที่1ส่วนสเต็ปที่2นะครับจ่ายไฟให้กับตัวมิเตอร์ตัวนี้คือขั้วลบแล้วก็ขั้วบวกผมใช้เป็นพินไปเสียบเพื่อการสาธิตนะครับอันนี้เป็นสายหนีบนะครับแล้วก็ด้านหนึ่งก็เป็นปลั๊กคีบผมก็จะหนีบคู่ไปกับแบตเลยนะครับต่อเป็น2ครั้งนะครับครั้งแรกต่อเป็นการอ่านค่าก่อนแล้วครั้งที่2ต่อเป็นการจ่ายไฟหลังจากนั้นนะครับก็หนีบกับแบตเตอรี่ตามที่บอกไว้แล้วก็อีกด้านหนึ่งโหลดผมใช้เป็นสว่านนะครับผ่านอินเวอร์เตอร์ในส่วนหน้าจอนะครับถ้ากลับด้านมาก็จะบอกโวลต์แอมป์แล้วก็วัตต์แล้วก็จะเป็นวัตต์มิเตอร์นะครับที่ใช้เหมือนกับมิเตอร์ไฟฟ้านะครับว่าใช้ไฟไปเท่าไหร่แล้วแล้วเรามาดูกันผมเปิดโหลดนะครับเปิดโหลดเฉยๆก็จะขึ้นแล้วนะครับว่าตอนนี้อินเวอร์เตอร์กินไฟไปเท่าไหร่แล้วเราก็เปิดให้ดูกันนะครับลูกค้าสามารถเลือกชมสินค้าได้ที่ www.powerintown.com มีราคารีวิววิธีการใช้งานครบครันหรือแอดไลน์ที่ @power.intown เปิดบริการหลังเที่ยงวันครับสินค้าจัดส่งถึงหน้าบ้านเก็บเงินปลายทางขอบคุณที่ติดตามครับ